ปิดเทาอุบัติเหตุสั้นๆค่ะอันนี้พระดีๆท่านบินทบาทถูกคนขับรถเก๋งซึ่งชัดเจนว่าเมาเสยถึงข้าบรณภาพญาติโยมมาใส่บาดบาดเจ็บไป3คนค้องไ้ที่สกลคนครเนี่ยหลวงตาติ่งค่ะอายุท่าน79แล้วนะคะถูกรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีดำซึ่งคนขับเป็นชายวัยกลางคนเนี่ยชนจนกระเด็นไปสิเมตรชนหมาก่อนค่ะดูนะคะท่านกำลังรับบ,บาดอยู่ค่ะ โอ้มกชนหมาเสร็จภาพไม่ได้เห็นนะมันตัดตจไม่ไดีค่ะแต่นี่มีคนที่กําลังใส่บาดเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่โดนชนด้วยนะคะคนหนึ่งเจ็บที่ใบหน้าอีกคนหนึ่งปวดที่ขาท่านผู้ชมพระรูปนี้เป็นพระหลวงตาติ่งอายุ79อยู่ที่นี่มากว่า20ปีญาติโยมบ,บอกเห็นท่านเป็นประจำมาย0ปีออกมาบินฑบาตคสําสรวมทุกคนเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วัดแอลกอฮอลคอนครับ149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกแล้วครับท่านช่วงหน้ากลับมาครู่นี้ครับ